คือไปโดยเปิ้นเป็นหมู่เฮาชี้ชี้ชี้ไปก่อนแล้วตัวเองบ่ฮู้ติแล้วไปลงแล้วก็แบบแปดฮอดโทหากันน่ะเอ้ออย่าเข้าทางใดแน่ท่านพระครูเออมีไหนอ่ะผมมาอยู่เพท่าละเนี่ยแล้วตัวอยู่ไหนอยู่เพนะเนี่ยมีไหนบ่ฮู้เพเอาบ่ฮู้จุดอันที่เฮาก็บ่จริงฮู้หมดดอกอันนี้เฮาไปด้วยกันตึงหมู่มันหลงมันจะไปหลงอีหยังอ่ะเฮาไปด้วยกันว่าเฮาที่เฮาหลงบ่เฮาแยกไปคนเดียวงัวตัวเดียวกินหญ้าแพกหมู่บ่ตายเปิ้นฆ่าก็ตายเสือครบอีอ่ะเป็นหลงอ่ะเนาะหลงตั้งเสียเวลานะญาติโยมทั้งหลายจะเปิ้นไปถึงไปดีกินข้าวตอนนี่บ่ถึงเตื้อมาโหหลงเอาอย่าเนอะจุดแรกก็คือปตท.หนองน้ำจุดที่สองที่เขาจะรอกันก็คือกาดตุ้งเกวียนนี่นะจะไปเข้าไปในพุ่นนะนะถ้าไผเข้าไปในไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องเอารถออกมาตรงนอกแล้วไปจอดอยู่ในพุ่นไปหู้จะได้ต้องจอดอยู่นอกเพะข้างต่างหึ่งหันชัดเจนมีหลายเตื้อแล้วเพิ่นว่าไปรอกาดตุ้งเกวียนเนี่ยปุ้นเอารถไปซุกอยู่ในเมาไปจ่ายกาดแท้แล้วรถเพิ่นจอดกันนอกนี่แล้วบ่ฮู้เรื่องท่านพระครูเขามีไหนเนี่ยก็เพิ่นจอดกันนอกนี่ก็ลึบทึบถือแล้วโยมมีไหนผมอยู่ในกาดเพคครับเออนั้นปะกันจะได้อ่ะมันไปปะกันใหญ่ๆถ้าจะซื้อครัวก็เอาไปซื้อครัวก่อนโอ้ไปเลยเขาพอเวลามาถึง 8:00 นไปแล้วเอามาถึงนี่ 7:00 นไปเอาไปซื้อครัวก่อนไปไปเข้าห้องน้ำก่อนไปซื้อขวาแล้วก็เอารถออกมาจอดตรงนอกอีกอันนี้บางอย่างเล็กๆน้อยๆเหมือนนี่บางทีก็คาดบ่ถึงเนาะบางทีก็อู้ไปเผื่อไว้สะเตื่อก็พอจะกึดใจได้เอออย่างท่านพระครูว่าแต่รู้รถไปจอดตีหนึ่งแล้วไปโทรหาตีหนึ่งบางทีอยู่คนลายถนนบ่ได้นะเออคนมันก็บ่สังเกตเนาะก็ออกเดินทางก็ไปถึงพุ่นประมาณ10โมงเกิงไปที่ไหนก็เขียนชื่อไว้เหี้ยกะเอาปากกามาเห็นเล่มกระดาษเหี้ยใบกะคนจะไปอ่ะแล้วเฮาก็จดไว้เป็นอย่างเป็นอย่างอีกอ่ะถึงเวลาโชเฟอร์ถามก็บอกให้เพิ่นตามเนี่ยเอาไปวัดนี้เน้อจุดจอดตรงนี้เน้ออย่างบางทีมันฮู้เนาะมันเข้าใจไปวัดตุ้งโปงตุ้งโปงโรงเรียนตุ้งโปงวัดตุ้งโปงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางวันที่20นะกะประเดี๋ยวนี้รถก็ได้แจ้งบอกไปแล้วก็31กันน่ะเนาะอาตมาก็ว่าเออถ้าจะมกสัก30เนี่ยก็ถึงอยู่แต่ว่าถ้าจะเพิ่มแหมก็บอกมาเนาะหน้าไม้ก็ได้หลังไม้ก็ได้นะได้แจ้งเข้ามาเด้อรถส่วนตัวก็บอกมาเนาะเอาเหลือแฮม10นาทีสุดท้ายก็รายละเอียดอย่างใดก็รอฟังรายการวันพุธเมื่อคืนนะวันพุธเมื่อคืนอย่างวันพุธนี่ก็ทั้งฝ่ายหินนี่คงจะมันได้ยินเพราะว่าอาตมามีเฉพาะพุธต้นเดือนก็ไปฟังวันพัดเมื่อเจ้าเนาะเพราะว่าท่านสมชาติเปิ้นจัดรายการร่วมวันพุธเมื่อคืนแล้วก็วันพัดมาเจ้า0998366322อ้าวโทรเข้ามานาทีทองสุดท้ายแห่มประมาณ6นาทีก็เดี๋ยวจะได้ลาก่อนที่ฝ่ายหินเพราะว่าเพิ่นจะตัดสัญญาณไปที่วัดวังสิงคำส่วนเครือข่ายขึ้นสีขาวก็อยู่ด้วยกันต่อไปแถมเดียวจะมาเล่าต่อเนาะเขียนโทรศัพท์ไว้กะเขียนเบอร์อาตมาไว้กะบางทีก็ลึกตึกตักเนี่ยวันที่จะไปนั่นโอ้เปิ้นเบอร์อันอย่างโทรศัพท์เบอร์อย่างกับมู่หมอกเนี่ยเนาะเจริญปอนไว้ขาครับอ้าวน้องเบลเนาะมาแล้วครับมาแล้วกาดนะครับฮะอยู่กาดแล้วครับเออมีกาดปุ่นแล้วตั้งแต่ตีห้าแล้วครับดีกะคือแต่ตีสามแล้วครับโอ้วันนี้มันได้เข้ารายการอ๋อบ่เป็นเนี่ยครับผมเพราะว่าได้ฟังพระครูแล้วก็สบายใจนะครับ
แตนท่านสาธิตจะเมาสองช่วงมั่งกันเบาไวกันวันนี้กันยมอุปุปกันอากาศก็เย็นด้วยนั่นนะกะเย็นนะวันเนี้ยเนาะยินดีโมทนาโมทนาเนอสามัญสาครับเจริญพรไหว้สาเจ้าจากทางใดหลังพ่อข้าสอสลี่ในกองคำได้ยินแล้วเมืองลี่เนาะเจ้าได้ยินแล้วหายไปจากมือสองเดือนก่อนก็ฮะเนาะนั่นเนาะตั้งแต่ธันวามาเนี่ยเปิ้นไปซ่อมสถานีแม่เจ้าเปิ้นไปเปิ้นแปลงให้มันดีนะกะดีแล้วดีแล้วกะตั้งแต่ธันวามาละดกเมืองลีบ่ได้ยินกันอ่ะธันวามกราเนมได้กําแบบแปลงเช็ดเติมเช็ดเติมอย่างกันนะกะได้ยินแล้วก็ดีละเป็นง่อมกันไปเหียแต่เนาะเจ้าง่อมนะคนเฒ่าเดือดร้อนสถานีหายช่วยกันหอมกะไปฟังบ่ได้อ่ะถ้ามันหายไปแล้วเดือดร้อนอ่ะเนอไปหอมเปิ้นพ่องไปหอมที่พระธาตุ5ดวงหั่นเจ้าฟังม่วนม่วนม่วนแล้วสถานีดับไปแล้วก็เดือดร้อนน่ะถึงได้ฟังดีแล้วบ่ช่วยกันหอมอ่ะโมทนาเนอไปหอมเปิ้นที่พระธาตุ5ดวงหอมอะหยังอ่ะนี่น่ะก็เนี่ยก็กะอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีวิทยุชุมชนนี่เพิ่นบ่ใช่มีโฆษณาหยังหรอต่ออายุประจำปีอ่ะใจเสียงเสียงน้อยน้อยเมื่อใดหมื่นไปหมื่นไปอ่ะปีไหนต่ออายุเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันสับปะตรวจแพ้วะจะมาว่าไปตรวจแพ้คนเท่าไปตรวจอย่างเมืองแพ้บนบัจใจตรวจแพ้คือขึ้นแปลกปลอมมันแพ้ขึ้นไปญาติมาอู้นี่คือมันแพ้ขึ้นไปหรอไปตรวจว่ามันคลื่นที่มันแผ่ไปเนี่ยมันฟุ้งก่อคลื่นมันดีก่อมันแบบไปเข้าคลื่นอื่นเนี่ยมันไปตรวจแผ่แผ่แปลกปลอมกลัวมันแปลกปลอมคลื่นแปลกปลอมไปจะไปตรวจมึงแผ่บุญนะ0998366322เจริญปอนอ้าวว่าจะได้แม่มาไม่ลืมเดี๋ยวชัดเจนเงินที่ฝ่ายหินเนี่ยจ้ะฟังฝ่ายหินเนาะในนี้ฟังอยู่แม่ลิมแต่ฟังฝ่ายหินอีเตนเนาะโอ้อีไปได้ไปวะบึดก็ไปแม่ลิมบึดก็มาแม่วางไปได้ไปลำปางเนี่ยมาพอลายเนี่ยแม่มาตรวจอย่างที่ลำปางเรามานอนตะลุสาวนั่นเนาะนัดตรวจได้ไปฟังวิทยุเอาเนาะเป็นอย่างเป็นอย่างฟังวิทยุเอาเนอร์โมทนาถามกันเนาะจะไปก็ได้เจริญปอนครับสมัชชาครับผมอาจารย์จันนิพนธ์จันนิพนธ์ครับพระธาตุดอยสะเก็ดครับชัดเจนดีนะครับกราบนมัสการอีกาจันนิพนธ์เนี่ยเจริญปอนมันราชการท่านบุคครับปะหลวงน้อยเนาะครับวปปท่านบุคครับอันสอนนางสุชาดาเปิ่นปนเข้ามาผู้ปายาดนั่นน่ะผมจำได้ด้วยจำมาพิษมีพระอินมาป่วยอาหารที่ใช้ในกระถางแล้วนะครับเอาหน้ากะเอาติดก่ออันน่ะกะเอานั่งที่ป่อได้รับฟังมาน่ะกะมันนี่หันในประวัติศาสตร์แต่นั่นแหละหันในอันการประกาศศาสนาในภาคห้าเอาอาหารที่พระป่วยก็ใจหนักกับปืนฉันเขาไปมีกำลังวังชามันจะอาหารธรรมดาอย่างเข้าทิพย์เป็นว่าเข้าทิพย์หรอกเขาว่าโกนเข้าทิพย์อีกอ่ะเข้าทิพย์เนาะเนี่ยคำว่าทิพย์มันหมายความว่าอย่างอันนี้ครับแม่นแล้วกันเนาะครับโอทนาครับหลวงน้อยนะเอาสายสุดท้ายก็เดี๋ยวจะได้พักสักกรรมก่อนแล้วก็หินเปิ้นตัดสัญญาณจากทางใดแม่อุ
อวนเจ้าในอวนสันขวางเจ้าไปได้ไปแล้วท่านโอ้ไม่เป็นยัง